เข้าสู่หุ้นดาวเด่นนะครับหรือ Morning Star นะครับแล้วก็ขอต้อนรับคุณวิศนุชลิกุลบรรณาธิการอาวุโสจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจครับสวัสดีครับพณสุลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,ค,รบค่ะ,ะมาเริ่มกันที่หุ้นแนะนําวันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะมีอะไรบ้างคะคุณวิศนุ วันนี้ตัวแรกสุดก็ AOT นะครับ <ฮะ S 1> เด่นสุดบริษัทการท่าอากาศยานไทยนะครับถึงแม้ว่าราคาหุ้นตอนนี้ถูกมากนะครับ360บาทเนี่ยนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญคือบริษัทเนี่ยนะครับปีนี้สบายมากเลยเพราะว่ามีเงินที่เก็บจากค่าสนามบินซึ่งไม่ได้ใช้เนี่ยหกหมืนกว่าล้านบาทไม่เพราะนั้นการโครงการลงทุนขยายสนามบินหนองหัวเห่านี่ยนะครับสนามบินสวรรณภูมใหม่เนี่ยนะครับก็เฟสสองเนี่ยก็น่าจะ รับรื่นนะไม่ต้องเพิ่มทุนแล้วไม่ต้องมีกู้อะไรมากมายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมีเงินสดเหลือเฟือนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรดังนั้นว่าโอกาสที่ปีปีหน้าจะเติบโตมากกว่านี้ก็มีเยอะนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือซื้อตอนนี้สองเด้งนะครับได้รับปันผลด้วยเพราะว่างบปีจะออกแล้วนะครับ ผมหุ้นตัวต่อมานะครับนั่นก็คือบริษัทเอเชียข้าพเจ้าจำกัดนะครับหรือ a อ a p แนะครับหลังจากได้ผู้บริหารคนสวยมานะครับคุณสุกัญญาผมพะกับกันก็สวยจริงนะครับก็เขาเป็นเจ้าของบริษัทด้วยนะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วยนะครับคุณสุกัญญานี่เก่งมากนะครับที่สําคัญคือบริษัทโตปีนี้กับรายโตพันสองร้อกว่าเนะครับเเดือนแรกนี่โต3ามกว่า ครับเพราะนั้นเนี่ยเรียกว่าต่อไปกอรรัไม่ต้องเป็นห่วงครับไม่ต้องดูแลมากนะครับเวลาออกมาพูดอะไรว่ากําไรเกิดเนี่ยไม่จริงนะครับเพราะว่าเป็นกําไรที่เกิดขึ้นจริงเสมอนะครับเพราะว่าบริหารนี่เก่งมากนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงฮะอาจจะต้องเพิ่มทุนนะครับบริษัทค่ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปบิวตี้อันนี้ก็สวยจะไม่รู้จะสวยอย่างไรนะชื่อสมชื่อเลยนะครับล่าสุดในกําไรสุดที่ไตรมาสามสองล้านบาทนะครับโตเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต นะครับที่สําคัญคือรายได้จากยอดขายแล้วก็การควบคุมค่าใช้จ่ายดีขึ้นนะครับที่สาคัญขนานี้เนี่ยนะครับเป็นบริษัทข้ามชาติไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปขยายไปจีนไปต่างประเทศกันไม่ได้ขายเฉพาะประเทศไทยแล้วนะครับที่สาคัญมีทั้งบิวตี้คอร์เทสแล้วก็บิวตี้อะไรนะรมีหลายาแบรนด์นะส่งพ่อที่จะขยายแถบล่าสุดดีจะขยายไปที่เซเว่นอีเลฟเว่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามีช่องทางในการขายยะแยะไปหมดนะครับ เก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะราคาในเป้าหมายบลอกเกอร์ปรับทุกไตไมากเลยนะครับล่าสุดปรับไป15บาทแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ครับก็เป็นหุ้นที่มีอัพไซด์ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับหุ้นตัวต่อมานะครับเป็นหุ้นในโรงกลั่นน้ำมันนั่นก็คือสตาร์ปิโตรเลียมหรือฟนิงนะครับหรือ SPRC ครับ อ๋หุ้นตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเอสโซ่เลยนะครับเอสโซ่เนี่ยราคาขนาดขาดทุนอย่างราคาหุ้นวิ่งนะครับตัวนี้เนี่ยกำไรนะครับแต่กำไรดีด้วยนะครับเฮ้ยพอหุ้นของคาวเทคส่นะครับสตาร์เนี่ยนะครับมีกำไรสุทธินะครับไตมาสามนี่กำไรพันหนึ่งร้อยกว่าล้านบาทโตโตขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นยังมีโอกาสไปต่อได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีปิโตเคมีมามารบกวนหรือมา่วงน้ำหนักให้ลกลุงหลังนะครับค่ะตัวต่อไปละคะ อันนี้ก็หุ้นที่หลงคนรอคอยนะครับซูปเปอร์นะครับดูในจากบัญชีตลาดหลักทรัพย์นี่ที่เป็นหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี่นะครับกำไร200กว่าล้านนั่นเองนะครับแต่กําไรจริงๆนี่อยู่ที่312ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นกําไรโตขึ้น3 2 8ะน,นะครับจากบริษัทที่ขาดทุนมาเป็นบริษัทที่กําไรนะครับในก้าเดือนกาไรสวยนะครับแลวผู้บริหารมั่นใจว่าสิ้นปีนี้ยังไงก็มีร้อยพันไม่กะวัดแน่นอนนะครับก็ต้องตามดูันต่อไปว่าแต่มาสี่จะดีอยู่แต่มาสามยังไงนะครับ ระดับพุ่นตัวสุดท้ายนะครับ TKN หรือเท่าแก่น้อยนะครับแหมคนยังกินสาลายทอดกรอบกินสาลายไนี่ไม่กินธรรมดาครับภาสียังกินมากกว่าปกตินะครับเพร,เพราะว่าเหตุผลคือเป็นฤด,ดูท่องเที่ยวนะครับที่สําคัญคือโรงงานเนี่ยเพิ่มการผลิตเป็น ดับเบิลเลยนะครับไปะ้ะนนี้กโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนี่นะครับกินเที่ยวสาหลายของสแน็คธรรมดานี่กลายเป็นธุรกิจใหญ่โตมโหารนะราคาหุ้นวิ่งไม่มีหยุดเลยนะครับล่าสุดมีกําไร200ล้านแต่มาที่3กําไรโต7นไครับเปราะฉะนั้นใครที่เป็นเหยื่อของสาหลายก็ระวังให้ดีก็แล้วกันนะครับไปซื้อหุ้นตัวนี้ก็มีโอกาสจะคืนกําไรได้นะครับเดี๋ยวไปดูทีเฟกกันหน่อยค่ะ อีเฟกนะครับขณะนี้บวกไปประมาณ 3- 4ถึงจุดนะครับน่าสนใจว่าทิศทางของอีเฟกเช้านี้จะมีการรีบาวแรงแค่ไหนนะครับอยู่ที่ประเด็นอยู่ที่ค่าเงินบาทนะครับกับราคาน้ำมันเพราะราคาน้ำมันก็ดูรีบาวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าแรงกดดันของราคาน้ำมันบริษัโอเปกที่จะประชุมไม่สำเร็จมีโอกาสสูงมากในขณะเดียวกันการเงินฟัน์ฟลูนี่ต่างชาติอาจจะยิ่งชอบนะครับหุ้นรีบาวแบบนี้ได้โอกาสขายของแพงขึ้นอีกนิดนึง รพราะอะนั้นต้องระวังให้ดีขายท้ายตลาดนะครับอืวันนี้ก็ยังต้องระวังครับแนวรับก็อยู่ที่910นะครับแนวตั้งตานก็อยู่ที่930ท่านนั่งเอันนี้ก็คือทั้งหมดของรายการประจำวันนี้นะคะขอบคุณคุณวิษณุมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบบคคุณครั เดี๋ยวเราสามคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะแต่อย่าลืมถ้าหากมีข้อสงสัยติดข้างคาใจเกี่ยวกับหุ้นตัวใดฝากคำถามมาได้ที่ Facebook ของรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดนะคะช่วงนี้เราสคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ